เขาเปิดศักราชใหม่แล้วอีสานเกตเวย์ส่งออกสินค้าเกษตรด้วยรถไฟลาวจีนในเรื่องนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุตบอร์ดได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการส่งออกทุเรียนล็อตใหญ่ที่สุด27ตู้คอนเทนเนอร์คุณลองคิดดูเยอะนะฮะเนี่ยของฤดูการผลิตผลไม้ในปี2565ที่ขนส่งบนเส้นทางรถไฟสายลาวจีนตามนโยบายอีสานเกตเวย์แล้วก็เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยด้วยระบบรางโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและของลาวด้วยแล้วก็จีนด้วย3ประเทศร่วมกันหลังจากที่ทดสอบการส่งออกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจากนี้จะขยายไปสู่การขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆเช่นมังคุดลำไยข้าวยางพารามันสำปะหลังน้ำตาลมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเร่งสร้างรายได้เข้าประเทศเพราะว่าทุเรียนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สะดุดไอ้เรื่องโควิดนิดเดียวแต่ตอนนี้ได้ตรวจสอบทางจีนอะไรเรียบร้อยเช็คกันหมดแล้วผ่านฉลุยแล้วก็เลยให้ส่งออกได้เข้าไปได้อย่างเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้และไม่มีทุเรียนอ่อนด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไม่มีฮะตอนนี้เราไม่มีเด็ดขาดเพราะถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าคุณกำลังทำลายบ้านเกิดแผ่นดินเกิดตัวเองนะนะนักธุรกิจต่างๆที่เรื่องทุเรียนเนี่ยเขาคงจะต้องดูมีการตรวจสอบแหละนะฮะและในเรื่องนี้นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุตบอร์ดบอกว่าทุเรียนล็อตใหญ่ล็อตแรกมาจากจังหวัดนี่เลยจันทบุรีแน่นอนแดนทุเรียนเลยแดนผลไม้จำนวน27ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นการขนส่งระบบผสมผสานรางแล้วก็รถโดยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์รุ่นใหม่บรรทุกทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืชไม่มีทุเรียนอ่อนนี่ยืนยันเลยนะและปลอดการปนเปื้อนโควิด19ครับเดินทางจากภาคตะวันออกคือจันทบุรีไปถึงหนองคายแล้วข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ไปถ่ายตู้รถคอนเทนเนอร์เนี่ยที่ท่าบกท่านาแลงฝั่งลาวก่อนลำเลียงไปขึ้นแคร่รถไฟที่สถานีเวียงจันทน์ใต้แล้วหลังจากนั้นครับก็จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟนาเตยในแขวงหลวงน้ำทาก่อนยกขึ้นรถบรรทุกอีกต่อหนึ่งครับนะฮะไปยกขึ้นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อีกต่อหนึ่งเพื่อเดินทางต่อไปในด่านบ่อเต็นข้ามพรมแดนลาวไปจีนแล้วไปตรวจโรคพืชและโรคโควิด-19 ที่ด่านโมฮันในมณฑลยูนนานกว่าจะถึงจีนเนี่ยโอ้โหลำบากใช่เล่นเหมือนกันนะวันกว่าหรือเปล่ารถขึ้นรางรางลงรถรถไปขึ้นรางโอ้หลายทอดหลายขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเร็วกว่าการขนส่งทางเรือครับเพราะขนส่งทางเรือบางทีต้องอ้อมแหลมอ้อมอะไรกว่าจะไปถึงจีนโอ้โหนานกว่าอีกนานกว่าเยอะเลยครับทีนี้การขนส่งทุเรียนภายใต้พิธีสารไทยจีนล็อตนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงวันครึ่งครับนี่ถือว่าสุดเร็วเร็วเร็วขึ้นเยอะแล้วครับนับแต่ออกจากสถานีเวียงจันทน์วันครึ่งนะครับถ้าบวกตากจากจันทบุรีไปอีกกว่าจะถึงเวียงจันทน์อีกก็คงจะบวกเข้าไปอีกนิดนึงครับแล้วก็ผ่านพิธีการรับสินค้าพิธีการสินค้าผ่านแดนจนถึงด่านโมฮันร่นเวลาได้เร็วกว่าเดิมเกินกว่าเท่าตัวเลยนะเกินเท่าตัวเลยครับเมื่อเทียบกับการทดสอบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้ครับในสัปดาห์หน้าที่ถึงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะมีทุเรียนล็อตใหญ่จากจังหวัดตราดอีกครับและจากภาคตะวันออกอีกอย่างน้อย25ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะส่งออกโดยรถไฟสายลาวจีนหลังจากประสบความสำเร็จในการประเดิมการขนส่งแบบเต็มขบวนรถไฟโดยมีผู้ส่งออกแสดงความสนใจที่จะส่งออกด้วยระบบรางจำนวนมากเลยทีเดียวนอกเหนือจากการขนส่งทางเรือทางรถและทางอากาศตามนโยบายบริหารโลจิสติกส์เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และฟุตบอร์ดนั่นเองอ่ะถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อสินค้าเกษตรไทยผ่านฉลุยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นจากชาวจีนนะฮะ